ผิวแสงครับผมโอ้ยคือจริงๆเนี่ยต้องแบบเกินก่อนนะคือตอนแรกเนี่ยเราก็กล่าวขอโทษFC ของพวกน้องๆวง Blackpink ไปนะเพราะตัวเองเนี่ยเราก็เป็น FC Blackpink ใช่ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยมีคนมาบอกผมว่าเออพี่ไอ้ต้นตอที่เกิดเหตุเนี่ยมันคือ Twitter เป็น Twitter แฟนคลับของน้องลิซ่าเออแล้วต้นตอนนั้นน่ะเขาได้เล็กเมสเสจมาหาผมที่โทรศัพท์บอกว่าพี่หนูขอโทษพี่จริงๆคือเห็นพี่ไปสัมภาษณ์พี่ PK แล้วบอกว่าที่ของน้องลิซ่าเนี่ยมูลค่าเป็น100ล้านเนี่ยก็เลยรู้สึกพลาวรู้สึกดีใจกับลิซ่าที่ประสบความสำเร็จก็เลยเอาคลิปเนี้ยไปโพสต์ใน Twitter เพื่อที่จะแบบยินดีกับน้องลิซ่านะว่าพี่เพชรจ้าก็แบบเห็นว่าน้องเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในข้อความเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มาต่อว่าเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับเป็นชาวเน็ตท่านหนึ่งเป็นชาวเน็ตที่ไหนไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปเนี้ยนั่นแหละสุดท้ายพอเขาเห็นว่าพี่โดนว่าเยอะๆเนี่ยน้องเขาก็เลยกลัวว่าพี่จะโดนดราม่าทัวลงเขาก็เลยลบคลิปนั้นทิ้งจาก Twitter ซึ่งเราเข้าไปดูก็เลยไม่เห็นแต่เจ้าตัวเนี่ยเขาก็มาโพสต์ก็ขอบคุณมากๆใช่ครับก็เลยแต่ว่ามันก็ถามว่าสมควรไหมถ้าเกิดเป็นบ้านของน้องลิซ่าก็อาจจะไม่สมควรแต่บังเอิญว่าเป็นแค่ที่ดินที่น้องเขาอาจจะซื้อเอาไว้แบบเขาอาจจะซื้อที่ดินหลายผืนอะไรเงี้ยเราเป็นแฟนคลับเราเห็นที่ดินหรือว่าแบบที่มันอยู่ใกล้ๆกับพี่พีเคเงี้ยเราก็ตื่นเต้นเพราะมันอยู่ใกล้ๆก็เท่านั้นเองมองว่าดราม่าเรื่องนี้เป็นการดราม่าเกินเหตุไหมคะดราม่าเกินเหตุไหมเอาจริงๆต้องไปดูคลิปผมก่อนใช่ในรายการ What the Fast แล้วค่อยมาว่าผมแล้วกันเพราะว่าในนั้นเนี่ยผมก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแค่ที่ดินมันไม่ได้แบบว่าเป็นบ้านเขาแต่ถ้าเป็นบ้านก็ว่าไปอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบจะมากลัวว่าซาแซงจะไปบุกรุกก็มันไม่มีบ้านนะครับผมมันเป็นแค่ที่เปล่าๆแล้วตู้ไฟก็เป็นตู้ไฟหมู่บ้านนะครับไม่ใช่เป็นตู้ไฟของบ้านน้องเขาอีกต่างหากคือคนที่ว่าผมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ดูคลิปหรอกนะครับคือเราก็พิจารณาแล้วแหละว่าเฮ้ยมันไม่มีผลอยู่แล้วเราก็เลยแบบพูดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่คือมันก็คือสนามโล่งๆแบบแล้วมันก็ยาวๆแบบมีที่คนอื่นด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินสอบถามว่าอ๋องั้นที่ข้างๆเนี้ยมันก็ต้องราคาเป็นร้อยล้านเหมือนกันสิก็ใช่มันก็เราก็อยากรู้อ่ะนะใช่สำหรับกระแสดราม่ามันหนักกับเราแค่ไหนครับที่แบบถล่มมาเราเลยคือสำหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าตัวพี่เนี่ยเป็นแฟนคลับแบล็คพิงค์อยู่ละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอ่ะในฐานะติ่งอ่ะแบบเราปลื้มเขาอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับเขาเราก็ตื่นเต้นไปหมดแหละนึกออกไหมเหมือนเฮ้ยรองเท้าคู่นี้น้องเคยใส่โอ้โหแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของติ่งเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราโอเคนะแต่ถ้ามีคนไม่โอเคเราก็พร้อมปรับปรุงใช่แต่ก่อนจะด่ากันไปดูคลิปก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยที่พี่เพชรมองว่าการกระทำนี้มันไม่ได้ส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวหรือว่า privacy ของครอบครัวของลิซ่าใช่ไหมก็จะบอกว่ามันคือถ้าเป็นความ privacy อย่างที่แบบเป็นประเด็นนะนั่นคือบ้านมีนักกฎหมายออกมาบอกเลยว่าการที่จะไปรบกวน privacy เนี่ยคือไปถ่ายลิซ่าที่อยู่ในบ้านเขาอันนี้คือการรบกวน privacy แต่ถ้าถ่ายแต่บ้านอันนี้อาจจะไม่ได้ถือว่ารบกวนแต่ถ้านี่คือที่ดินไม่มีคนอยู่มองในภาษาของกฎหมายอ่ะก็คือมันไม่ได้ไปรบกวนใครถูกต้องใช่ครับแต่ว่าถ้าแฟนคลับไม่ชอบผมก็ขอโทษใช่แต่ผมเป็นผู้ใหญ่ไงกว่าคลิปของผมจะออกมาได้แต่ละคลิปเนี่ยผมก็มีทั้งโปรดิวเซอร์มีทั้งครีเอทีฟที่แบบทำงานอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยพลาดก็คือเตรียมใจไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าปล่อยคลิปนี้ออกมาอาจจะแบบไม่เลยเราไม่ได้เตรียมใจเราไม่รู้สึกเลยว่าเราไปทำอะไรผิดอ่ะตอนก่อนที่จะออนเทปนะเพราะว่าเนื้อหา 99.99 เนี่ยเป็น DJ PK ทั้งหมดใช่มันมีแค่ห่วง
สั้นๆประมาณ10วินาทีที่ไปเกี่ยวกับที่ดินของลิซ่าใช่เหมือนกับว่าแบบเขาบอกว่าเราพูดบ่อยเกินไปเพราะว่าตอนที่เราพูดเกินครั้งแรกอ่ะก็ตื่นเต้นไงพี่เพก็แบบว่าพยายามจะไปยุ่งกับเขาเถอะเราคุยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยใช่ก็ตรงนี้มันเป็นที่ของลิซ่าไงเราเลยตื่นเต้นนึกออกไหมคือตอนแรกอ่ะที่ตื่นเต้นครั้งแรกก็คือเขาแอบกระซิบเราว่าเฮ้ยเนี่ยคุณแม่เขามาซื้อเฮ้ยเราก็ตกใจเลยฮะจริงหรือเปล่ามันเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้เหรอเราก็ดีใจไงเพราะว่ามีแต่ดาราดังๆอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยเออความเป็นติ่งลิซ่าด้วยใช่เราก็เลยเฮ้ยงั้นพาทัวร์หมู่บ้านหน่อยได้ไหมมันก็เรื่องราวมันก็ล้นแล่นไปก็ไปดูบ้านคุณตันไปดูบ้านของคิงพาวเวอร์ไปดูบ้านน้องซีไปดูบ้านพอพัทรพลไปดูบ้านซานิคือผมพาไปดูหลายหลังนะครับแล้วก็มาปิดท้ายตรงที่ดินของน้องลิซ่าตรงนั้นก็แค่ทันเองไม่ได้แบบว่าทำคอนเทนต์แบบเฮ้ยคลิปนี้ไปบุกที่ดินเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ลองเข้าไปดูก่อนใช่ครับมีดราม่ามาแบบนี้แล้วเราได้แบบต้องขอโทษขอโพยถึงลิซ่าหรือว่าครอบครัวลิซ่าไหมครับโอ้โหคือเอาตรงๆนะเมื่อวานคุยกับซานิก็บอกพี่ไดเรกไปหาน้องลิซ่าเลยว่าแบบขอโทษคือโอ้โหแค่นี้เขาก็มาแบบหาว่าผมหิวแสงแล้วผมไม่ทำหรอกผมก็รู้ว่าเราชื่นชมเขาในจุดไกลๆดีกว่าไม่ต้องไปแบบไดลงไดเล็กอะไรมันไม่ดีหรอกครับใช่ในส่วนการทำคอนเทนต์ในอนาคตของเราต้องมีการคิดที่มันเยอะรอบครอบรอบด้านเลยไหมครับคือจริงๆอ่ะprocess ในบริษัทพี่ที่ทำอ่ะมันprocess มันหลายขยักอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟทุกอย่างอ่ะมันถูกคัดมาก่อนแล้วแต่บังเอิญว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าผู้ที่มีอิทธิพลในโลกน้องลิซ่าเนี่ยเขาไม่ใช่คนธรรมดาก็เลยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับโลกใบนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตใครก็ตามที่เป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยเราก็จะไม่ไปพูดถึงเขาดีกว่ามันก็จะง่ายกับการทำงานของเราใช่เพราะอย่างยกตัวอย่างไปถ่ายบ้านนิกกี้ถ่ายตั้งแต่ทางเข้าบอกทิศทางทุกอย่างนิกกี้นัชชัดอ่ะจนมาถึงตัวบ้านไม่มีใครว่าผมเลยว่าเฮ้ยพี่เนี่ยไปรบกวนความไพรเวทของพี่นิกกี้ด้วยไม่มีเลยไม่มีใครสนใจเรื่องนี้ด้วยซ้ำก็แปลว่ามันอยู่ที่อิทธิพลของตัวศิลปินใช่เราถ้าใครแบบที่แบบอิทธิพลสูงเนี่ยเราจะไม่ไปแตะเขาดีกว่าแต่ไม่ถึงขั้นระแวงใช่ไหมคะในการทำคอนเทนต์ไม่ระแวงไม่ระแวงเพราะว่าอันนั้นน่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบเหมือนพี่พีเคเขากระซิบมาแล้วเราก็กรี๊ดอ่ะเราก็เป็นติ่งเราก็กรี๊ดตามภาษาเราประมาณนั้นส่วนคำวิจารณ์ที่มันหนักเกินไปอยากจะฝากบอกแฟนๆเนคะชี้แจงหน่อยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอ่ะใช่เพราะเราแบบเราก็เป็นแฟนคลับ Blackpink อ่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แหละว่าเราก็ชอบในศิลปินเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงต่อว่าเราในฐานะที่เขาก็รักของเขาใช่แต่เราก็รักของเราใช่เขาจะว่าเราก็ยอมรับผิดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้อ่านใช่ขออีกเรื่องนึงเนาะอะไรคะวันเกิดที่ผ่านมาเอาวันเกิดค่ะค่ะเปิดตัวเปิดหน้าเปิดหน้าแล้วครับมันเหมือนเป็นภาพหลุดมากกว่าเพราะว่าใช่เพราะว่าที่ชัดเจนมากผมไม่เคยแบบไปถ่ายกับเขาแบบเต็มๆแล้วก็ลงเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนไม่อยากเป็นบุคคลสาธารณะใช่เราก็เลยพยายามแบบคือถ้าไม่ถ่ายติดเลยก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มันเกิดเราไม่ใช่ก็เหมือนกับผมมาบอกว่าผมโสดใช่ไหมส่วนตัวเขาคุยกับผมเพื่อนก็จะหัวเราะว่าเนี่ยมึงโดนพี่เขาหลอกแล้วแหละพี่เขาไม่เห็นเคยพูดถึงมึงเลยแบบพี่เขาอ่ะหลอกมึงอยู่แหละเนี่ยเข้าใจความหมายไหมเวลาคนเราคุยกันศึกษากันก็ควรจะมีตัวตนในแพลตฟอร์มของใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคมันก็ยากอยู่นะหมายถึงว่าหน้าก็ไม่อยากเปิดตัวตนก็ต้องมีเราก็เลยงั้นถ่ายแบบติดแบบข้างๆไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยให้แบบคนรู้จักของเขาเห็นแล้วรู้ว่าเป็นเขาก็พอที่เห็นมันไม่ใช่ข้างๆนะพี่มีโอ่งไหลมันแบบมันถ่ายสองคนตั้งใจถ่ายเลยอะไรเงี้ยอันนั้นมันคือ
ไอ้ที่มันออกมาเห็นเต็มๆน่ะมันคือวันเกิดก็คือน้องเขาเนี่ยก็ถ่ายกับทุกคนนั่นแหละในงานวันเกิดผมแล้วเขาก็ลงสตอรี่แล้วก็แท็กมาผมก็ถามว่าเอ๊ะแท็กมางี้พี่แท็กให้พี่แท็กได้ไหมเขาบอกได้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาก็มาดูในสตอรี่ผมก็ถ่ายกับดาราเต็มไปหมดไข่ปลาเลยค่ะพี่วันนั้นน่ะเออมันมาเป็นไข่ปลามันปุ๊บปุ๊บไม่มีใครสนใจหรอกเออก็เลยลงไปปรากฏว่าก็อย่างที่เป็นใช่ครับผมตกใจใช่ครับใช่แล้วรีแอคของเป็นไงบ้างหลังจากที่แบบผมว่าเขาเริ่มมีภูมิต้านทานแล้วคือช่วงแรกๆแบบร้องผมร้องไห้นะ 2-3 ครั้งอ่ะแต่ตอนนี้เหมือนภูมิต้านทานแล้วเพราะว่าอาจจะติดที่เขายังเด็กใช่มั้ยเขาก็ยังตอนนู้นน่ะเขายังไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบเอ้ยมีคุยกับผู้ชายนะคือแบบความเป็นพ่อเป็นแม่นะก็ต้องเอ้ยลูกสาวเริ่มคุยกับผู้ชายแล้วเหรอเพชรจ้าคือแล้วเสือกมาเป็นเพชรจ้าซะด้วยเออแบบก็ยิ่งห่วงคูณ2คูณ3เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้เขาเหมือนใครได้ยินของพ่อแม่เลยใช่ไหมเออใช่ผมคิดว่าก็พ่อแม่เขาก็คงแบบดูแลมาแบบดีที่สุดอ่ะสวยเนาะสวยมากครับผมเขาว่าไงมั้ยคะแบบเออหลายๆคนบอกสวยระดับนางเอกทีเดียวก็ผมตาถึงครับผมตาถึงไม่มีถ่อมตัวเลยไม่มีเดี๋ยวเนี้ยยิ่งจะกลายเป็นในช่วงของเดือนของวันวาเลนไทน์แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ไหมก่อนที่จะเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่จริงยังนึกไม่ออกเลยอะเรื่องเซอร์ไพรส์ใหญ่ใช่อาจจะแค่ไปกินข้าวอะไรเงี้ยมากกว่าความดุของคุณแม่ลดน้อยลงไหมคะเพราะว่าไหนๆก็เห็นกันเต็มๆแล้วเนาะเออก็คือคุณแม่ต้องดูอยู่แน่เลยเนาะใช่แล้วก็ดูอยู่แน่คุณแม่ต้องดูอยู่แน่ๆเลยก็ฝากสวัสดีคุณแม่กับคุณพ่อด้วยนะครับก็คุณแม่เนี่ยต้องเป็นห่วงอยู่แล้วคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นห่วงหนักคูณ5เข้าไปนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะพยายามเป็นคนดีที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับเข้าทางกรอกออกทางประตูใช่เรามีลูกเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเรามีลูกสาวลูกโตมาแล้วมาคบกับไอ้แบดบอยนี่หรืออะไรมันก็จะลำบากนะก็คือณตอนนี้คือสวัสดีผ่านสื่อกันไปก่อนใช่แล้วก็รอเวลาที่น้องพร้อมจะไปหาคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องไปแหละผมว่าเพราะมันก็ชัดเจนแล้วเนาะเพราะเห็นหน้ากันแบบชัดไปจะได้ไม่กังวลมากคนเราจะกังวลในสิ่งที่เรายังไม่เจอแต่ถ้าเจอแล้วมันจะคลายความกังวลคือให้เขาคลายความกังวลหรือตัวเราคลายกังวลคะให้คุณพ่อคุณแม่คลายความกังวลในตัวผมผมเชื่อแหละว่าผู้ใหญ่หลายคนอ่ะก็น่าจะแบบดูคนเป็นดูคนออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าดูจากข่าวเนี่ยโอ้โหอย่าไปดูนะครับอย่าไปดูตามข่าวเราห่วงไหมแบบด้วยความที่ว่าอายุมันค่อนข้างจะห่างกันอะไรเงี้ยดราม่าแบบว่าด้วยความที่เราเป็นเพชรจ้าด้วยอะไรก็ส่วนตัวผมไม่ห่วงเลยเพราะว่าผมเชื่อแหละว่าคนเราอ่ะมันต้องคุยกันมาหลายเจเนอเรชันแล้วน้องเขาก็ต้องเคยคุยกับเจเนอเรชันเดียวกันมาก่อนแหละแต่เขาอาจจะไม่ชอบแนวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่เกือบปีแล้วเนาะฮะเกือบปีแล้วสิอะไรเจ็ดแปดเดือนแปดเดือนไปเก้าเดือนเลยประมาณนั้นนะใช่ครับจริงบอกแปดเลยใช่ไหมคะเออไม่ครับตอนนี้เราคุยศึกษาศึกษาอยู่สายยังไม่ได้ใช้แฟนด้วยซ้ำใช่สมมุติจะใช้แฟนคือต้องขอต่อหน้าพ่อกับแม่เขาเลยไหมคะใช่ผมคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นนะคิดว่านะเพราะว่าคุณพ่อคงขัดไม้กระบองร้องอันนี้พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือเพื่อนฝั่งนั้นก็คงสบายใจแล้วแหละเพื่อนเขาก็คงสบายใจสบายใจแล้วเพื่อนฉันไม่โดนหลอกเนาะใช่เป็นหนึ่งเหตุผลเลยที่แบบคือตลอดเวลาผมตั้งแต่หย่ากับภรรยาเนี่ยไม่เคยมีไม่มีลูกกับผู้หญิงเลยสักคนเป็นแบบ 2-3 ปีแล้วใช่ก็คือเพื่อนๆเขาก็หายห่วงใช่ก็คือเลิกโทรมาแบบบัฟได้แล้วนั่นเป็นเหตุผลหลักเลยใช่ใช่เป็นใครก็คิดนะเฮ้ยมึงบอกมึงคุยกับพี่เขาแบบพอตัดภาพไปดูในข่าวพี่เขาบอกเขาโสดว่ะเอ้ยมึงแม่งโง่แล้วมึงอย่างเงี้ยพี่บอกว่าโสดใช่ตัด
ก็มันจะตัดก็มันจะบอกว่าอะไรล่ะอ่ะครั้งนั้นบอกว่าโสดบอกให้ลืมภาพนั้นไปคือบอกว่าโสดเพราะตอนนั้นมันก็โสดไงเพราะเราไม่ได้มีแฟนใช่ไหมตอนนี้ก็โสดแต่มีคนคุยคือทุกอย่างที่ออกมาจากปากผมก็ไปถามแต่ฝั่งนั้นมาก่อนแล้วนั่นแหละครับผมเตรียมมาก่อนสรุปเขาอยากให้โสดผมก็โสดต้องไปถามฝ่ายหญิงก่อนถามฝ่ายหญิงก่อนอยากให้ผมโสดผมก็โสด